สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microtik นะครับผมที่ชื่อว่า Net Install นะครับผมเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับผมมีคุณสมบัติก็คือในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าถึงเราเตอร์ OS หรือว่าเราเตอร์ Microtik ได้หรือว่าเราเองจะต้องการฟอร์แมตเฟิร์มแวร์ใหม่ติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์ใหม่เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Net Install นี่แหละครับในการใช้งานโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมให้เรามาที่เว็บที่เป็นเว็บ Microtik ก่อนโอเคอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะจากนั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมมี Microtik รุ่น RB9512 VDD ตัวนี้อยู่เอามาทดสอบให้ดูก่อนอื่นนะครับผมเราต้องมาดูตัวสเปคของตัวฮาร์ดแวร์ของตัว Microtik ที่เราจะมาในซองนะครับผมซึ่งตัว RB9512 HDD ตัวนี้นะครับผมจะมีสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า MIPS BE หรือว่า MIPS BE แล้วแต่คนเรียกแล้วกันครับให้จำชื่อนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าตัวเฟิร์มแวร์ของ Microtik เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายอาร์ติเทคเจอร์ค่อนข้างเยอะมากต่อมานะผมถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยก่อนอื่นเลยให้เรามาที่แถบเมนูด้านบนมาที่เมนูซอฟต์แวร์ครับจากนั้นนะครับผมให้เราดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของตัว Microtik เป็นเวอร์ชันที่เราอยากติดตั้งแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Net Install ทีนี้ณปัจจุบันนะครับผมมันมี Router Loss หรือ Router Waste เนี่ยเป็นเวอร์ชัน7ไปละถ้าเราเปิดมาเนี่ยจะมีเวอร์ชัน7ทีนี้ให้เราเลือกซอฟต์แวร์ Net Install ที่เราต้องการใช้งานกับเวอร์ชันนั้นนะครับเพราะว่าอย่างตัวอย่าง Router OS 7เองก็จะมีตัว Net Install ที่เป็นเวอร์ชัน7ของเขาเองเหมือนกันแล้วก็ส่วนของเวอร์ชัน6ที่เป็นเวอร์ชันเก่าก็จะมีเหมือนกันวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูเป็นเวอร์ชัน6นะครับโอเคให้เราคลิกมาที่เวอร์ชัน6จากนั้นเมื่อสักครู่นะครับผมตัวสถาปัตยกรรมตัวของเฟิร์มแวร์ของ Microtik ที่เราจะนำมาติดตั้งเนี่ยก็คือให้เราดูหัวข้อด้านหน้าว่าในส่วนของสถาปัตย์ของ CPU ของเราเนี่ยครับเป็นรุ่นอะไรเมื่อสักครู่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาดูในส่วนของคอลัมน์ด้านบนเนี่ยจะมีเวอร์ชันที่เป็น long term แล้วก็รุ่นเป็นเวอร์ชันที่เป็น stable ผมแนะนำจริงๆก็ long term ก็ได้ก็คือเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าที่มีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็น bug fix หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆละแต่ในส่วนของ stable เองก็จริงๆก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดสำหรับ router OS 6เหมือนกันผมแนะนำเป็น stable แล้วกันครับจากนั้นในส่วนของซ้ายมือนะครับผมเราจะเห็นว่ามันมี main package นะขออภัยแล้วก็ extra package ด้วยผมแนะนำให้ลง main package แล้วกันเพราะว่า extra package เองเนี่ยจริงๆมันจะมีแพ็กเกจค่อนข้างหลากหลายให้เราเลือกลงซึ่งถ้าตัว router OS ของเราเนี่ยฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยไม่มี ROM ที่จะเก็บข้อมูลเพียงพอเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับทีนี้จากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดก่อนต่อมานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นว่ามี Netstore ค่อนข้างหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันที่เป็น Common Line Linux ด้วยโอเคคอมพิวเตอร์ผมเป็น Windows ที่เป็น64บิตนะครับฉะนั้นผมจะดาวน์โหลดที่เป็น64บิตตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมนำมาไว้หน้าจอแล้วกันก็เดี๋ยวผมแตกไฟล์ตัว Netstore มาหน้าจอแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่เฟิร์มแวร์ขอไปครับเดี๋ยวผมเอามายัดลงไปในนี้โอเคครับทีนี้มีคำถามแล้วสำหรับเราอยากติดตั้งเฟิร์มแวร์หรือว่าฟอร์แมตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าล่ะเราสามารถกดมาเลือกที่ดาวน์โหลดอาชีพตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเวอร์ชันค่อนข้างหลากหลายแต่ในกรณีที่เราอย่างเช่นคลิกไปดูเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีชื่อไฟล์ค่อนข้างมากมายแต่ด้านหลังครับเขาจะบอกเป็นสถาปัตยกรรมของส่วนของตัว CPU อยู่จะเห็นได้ชัดก็คือจะมี main package แล้วก็มี all package อยู่โอเคครับต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้งาน install นะครับซอฟต์แวร์นี้ก็คือให้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องปิดไฟล์วอลก่อนนะครับอันนี้คอมผมมีไฟล์ไว้เดี๋ยวเราปิดให้หมดเลยปิดแล้วหลังจากนั้นให้เรา
ฟิก IP LAN ของคอมพิวเตอร์เรานะครับผมให้อยู่สักวงไหนวงหนึ่งเดี๋ยวผมเป็น IP นี้นะครับเดี๋ยวลองตั้งตามผมก็ได้ครับผมตั้งเป็น IP 192.168.88.2 กดโอเคครับจากนั้นในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Install นะครับผมให้เราคลิกขวาแล้วก็รันด้วย Administrator นะครับผมงั้นซอฟต์แวร์ทำงานไม่เต็มรูปแบบโอเคผมมาละทีนี้ในส่วนของ Net Booting นะครับผมตรงนี้ถ้าเราคลิกขึ้นมาจะเห็นว่ามันมีให้เราใส่ในส่วนของ IP Address Client ก็ให้เราตั้ง IP ให้อยู่วงเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เรานะครับอันนี้ผมตั้งเป็น 192.168.1 จากนั้น Enable ตรงนี้แล้วกดโอเคครับโอเคอันนี้เราก็พร้อมเพื่อใช้งานตัวซอฟต์แวร์ Install ละต่อไปนะผมเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวไมโครติกกันนะผมหลายคนถามมาว่าเราควรเสียบสายแลนคอมพิวเตอร์เรานะครับผมเข้ากับพอร์ตไหนของอุปกรณ์อย่างรุ่นนี้เองเป็นรุ่นเล็กแล้วกันครับมี5พอร์ตซึ่งรุ่นที่มีต่ำประมาณต่ำกว่าประมาณ8พอร์ตเนี่ยให้เราเลือกพอร์ตแรกนะครับผมในการใช้งานเน็ตสตอร์ทีนี้บางรุ่นนะครับผมบางรุ่นเองจะมีคำว่าบูทอยู่ด้วยอาจจะเป็นพอร์ตหลังๆถ้ารุ่นใดมีคำว่าบูทให้เราเอาสายแลนของเรานะครับผมเสียบพอร์ตบูทตามนี้เลยเดี๋ยวผมเอาสายแลนเสียบเข้าเลยนะครับผมเสียบเข้าพอร์ตที่1จากนั้นนะครับผมให้เรามองหาปุ่มรีเซ็ตของแต่รุ่นก็จะมีไม่เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้เองนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้านหน้าเป็นหลุมๆเข้าไปก็จะมีบัตตอนข้างในอยู่อาจจะลึกหน่อยให้เราหาไขควงเล็กนะครับหรือว่าเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าแบบคลิปหนีบกระดาษก็ได้ให้เราเอามือกดแชร์ไว้นะครับผมกดแบบไม่ต้องปล่อยเลยโดยที่เรายังไม่จ่ายไฟอุปกรณ์นะจะเป็นประมาณลักษณะประมาณนี้ครับกดค้างไว้ปึ๊บจากนั้นให้เราป้อนไฟให้กับอุปกรณ์นะครับผมป้อนเข้าเลยป้อนเสร็จละจากนั้นสังเกตไฟครับมันจะมีตรงนี้ acknowledge อยู่บางรุ่นจะเป็น USR อะไรแบบนี้ให้เราสังเกตนะครับถ้าหากมีการกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็มีการติดค้างอย่างนี้แล้วสักพักก็จะมีการดับไปซึ่งจังหวะดับเนี่ยครับมันคืออุปกรณ์เองจะเข้าโหมดที่ชื่อว่า Net Install นะครับผมให้เราปล่อยเจ้าตัวที่เรากดรีเซ็ตค้างไว้แล้วรอสักพักหนึ่งให้เรามาสังเกตตัวซอฟต์แวร์ Net Install ของเราครับจะมีตัวอุปกรณ์ Microtik เด้งขึ้นมาตามนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกเบราว์ตัวส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับผมที่เราตัวเฟิร์มแวร์ครับขออภัยที่เราดาวน์โหลดมาว่าอยู่โฟลเดอร์ไหนอันนี้ผมเอามาอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์เดียวกันละมันก็จะเด้งขึ้นมาด้านล่างหลังจากนั้นให้เรากด Net Install ได้เลยครับขอสลับจอสักครู่ครับโอเคจอเดี๋ยวให้ดูตัวอันนี้ด้วยดีกว่าว่ามันตอบสนองยังไงอันนี้จังหวะเน็ตซอนะครับกำลังลงเฟิร์มแวร์ใหม่อยู่ก็จะมีไฟกระพริบกระพริบในส่วนของซอฟต์แวร์เมื่อเราอินสตอลเสร็จนะครับตรงนี้เองนะครับบางครั้งเองบางเฟิร์มแวร์แล้วกันบางรุ่นเองก็จะมีให้เรากดรีบูตเราก็กดรีบูตตรงนี้ได้เลยอันนี้อุปกรณ์บูทเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีสัญญาณดังเตือนว่าติดๆละอันนี้คือบูทละเราจะรู้ได้ไงครับว่าฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยให้เราเปิดวินบ็อกซ์ขึ้นมาครับสลับจอให้หนึ่งโอเคจะมีตัวไมโครติกรุ่นเมื่อสักครู่ที่ผมทดสอบให้ดูนะครับรุ่นที่เป็น RB951 อยู่แล้วก็มีเวอร์ชันที่เราติดตั้งไปตรงนี้เห็นชัดไหมอยู่เดี๋ยวเรากดล็อกอินเข้าไปดูครับผมก่อนเป็นยังไงกดล็อกขึ้นมาเงียบใสสะอาดแล้วก็มาส่วนของเฟิร์มแวร์ครับขออภัยครับซิสเต็มแล้วก็แพ็กเกจจะเห็นว่าเรามีการติดตั้งแพ็กเกจใหม่ที่เป็นเวอร์ชันนี้เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ครับวิธีการอินสตอลจริงๆก็ถามว่ายากไหมสำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะผมที่ทำไม่ได้ผมแนะนำให้ลองรันตัว
ตัวในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ชื่อเน็ตซอมใหม่อาจจะมีการกดออกแล้วก็เข้าใหม่อีกทีหนึ่งรันแอดมินอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะรีบูตคอมครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับผมโอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับไม่หลายท่านเองผมย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับไม่หลายท่านที่ต้องการรีเซ็ตเจ้าตัวไมโครติกของเราใหม่ให้เป็นเฟิร์มแวร์ใหม่หรืออยากเราอยากดาวเกรดเป็นเวอร์ชันประมาณนี้โดยที่เราติดปัญหาไม่สามารถกดดาวเกรดหรือว่าโยนไฟล์เข้าไปได้เลยเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Netinstall นะครับผมในการรีเซ็ตแล้วก็โยนเฟิร์มแวร์ใหม่ที่เราเลือกมาคัสตอมมาแล้วก็โยนเข้าไปใหม่ได้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมสามารถติดตามพวกเราได้ที่เว็บ easynetwork.co.th นะครับผมหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็คือช่องทางที่เป็น Facebook สามารถพิมพ์www.facebook.com/easynetwork นะครับผมแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับเพราะว่าช่องทางนี้ค่อนข้างเป็นข้อมูลเรียลไทม์เหมือนกันหรือสามารถพูดคุยทักเข้ามาก็ได้ครับเป็นช่องทาง LINE นั่นเองสามารถแอดพวกเราได้ที่ ID นะครับผมจะเป็นEasynetwork นะผมอย่าลืมแอดสามพันหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับผม